วันนี้เราจะมาสอนวาดภาพการ์ตูนนะครับแบบง่ายๆรูปภาพโปเกมอนนะครับน้องๆวาดตามพี่เลยนะครับร่างตามเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหูหรือเปล่าโปเกมอนนี้จะเป็นหูแหลมๆนะครับโนหูกลางนะครับผมเหมือนหูคล้ายใบพัดอ่ะนะครับใส่อะไรเลยคิ้วเหรอ no ใส่มุมปากครับใส่กันไปเรื่อยนะครับพี่โปเกมอนมีฟัน2ซีกเหรอไม่ใช่ครับผมเพราะว่านี่เป็นสไตล์แบบ KTP คลาสสิกนะครับเลยต้องมีฟัน2ซีกนะครับอ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะโอเคงั้นพี่วาดต่อแล้วนะโอเคครับแล้วก็ใส่ลูกตาต่อไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นสกอบดำตาในขาวนะครับเห็นไหมครับก็จะทำให้ตาเขาสดใสนะครับถ้าเกิดเราเขียนตาดำทั้งหมดเลยตาจะไม่สดใสนะคือให้ตามีประกายอะครับภาพจะออกมาสวยนะครับมาดูต่อไปเรื่อยๆนะพี่ก็จะพากไปเรื่อยๆนะครับน้องก็ดูพี่วาดไปเรื่อยๆนะใส่จมูกนั่นแหละครับทำให้ต่อตีโค้งตีโค้งนะครับใครเคยตีโค้งบ้างครับผมโนตีลังกานะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับนี่อะไรครับมือนะครับไม่ถ้าที่ขูดมะพร้าวนะครับผมมือครับผมวาดไปเรื่อยๆครับผมเริ่มวาดต่อไปเรื่อยๆนะครับน้องวาดตามพี่ไปเรื่อยๆเลยนะครับอยู่ที่การดีไซน์ของเรานะเราเห็นโปเกมอนเป็นยังไงแล้วก็ดีไซน์ลองดูนะครับไม่มีคำว่าผิด นะครับไม่ใช่ผีน้อยโปเกมอนนะอย่าเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่รองเท้าหน่อยครับใส่เท้านะช่วงนี้ครับเหมือนเขายืดเอ็กโซไซด์เหมือนลื่นถลายนะครับเหมือนเขาจะยิงลูกโทษอะไรทุกอย่างมันลื่นเคยเห็นไหมครับนักฟุตบอลเวลาเขาลื่นถลายเขาเรียกอะไรนะสไลด์นะโปเกมอนก็จะสไลด์เหมือนกันนะใส่เท้าเห็นไหมครับเห็นเป็นรูปทรงสไลด์ยังครับผมแล้วก็ใส่ไปครับนี่เป็นไงจะใส่สไลด์แล้วเดี๋ยวมีอะไรนะครับมีหางด้วยนี่นะโปเกมอนนะใส่หางสักหน่อยสินี่เป็นยังไงครับใส่หางครับผมเริ่มเห็นไหมครับเป็นโปเกมอนหรือยังใส่หางครับตุ๊บตุ๊บตับตับเห็นไหมครับใส่ลายสักหน่อยดิโปเกมอนจะมีลายสึกเป็นสีน้ำตาลนะเหลืองน้ำตาลนะโปเกมอนนะใส่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บปั๊บเห็นไหมครับจะเน้นเรื่องราวให้สวยขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมครับแต่สงสัยมันว่าโปเกมอนนะจะลื่นหรืออะไรหรือถลายยังไงนะเราดูตอนต่อไปใส่แล้วอีกใส่แก้มแดงๆนะแก้มป่องหน่อยสิเห็นไหมครับก็จะมีความสีสันสดใสใส่หูหน่อยหูดำๆปลายหูโปเกมอนจะดำนะครับน้องๆตามทันหรือเปล่าครับตามทันไหมไม่ทันเดี๋ยวพี่หยุดสโลว์ก่อนนะน้องได้ทันนะโอเคหยุดให้น้องดูแป๊บหนึ่งทันไหมไม่ทันยกมือขึ้นนะครับใครทันก็วาดต่อนะครับพี่จะเริ่มแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8เริ่มเรียบร้อยนะครับพี่ชอบเลข8นะครับผมเริ่มแล้วใส่เห็นไหมครับเริ่มสวยยังสวยยังครับนะใส่เลยดิใส่เหมือนลูกสโนว์ดีกว่านะเหมือนลูกบอลนะพี่ให้เป็นลูกสโนว์ดีกว่านะสีขาวดูยังไม่เท่าไหร่ใส่วาวหน่อยวาวใส่วาวๆหน่อยนะครับเริ่มวาวหน่อยสิเดี๋ยวเราจะระบายสีดำให้เป็นทึบเลยนะเหมือนเขากำลังสไลด์ลูกบอลนะมันจะยิงลูกโทษนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มลูกบอลให้เป็นสีดำหน่อยนะทำให้เหมือนว่ามีมิติขึ้นมาอีกนะเราจะเพิ่มให้หน่อยเพิ่มเป็นสีดำหน่อยน้องทำตามเลยครับเพิ่มเป็นสีดำแล้วครับทำตามเรื่อยๆนะเห็นไหมครับเพิ่มไปเรื่อยๆเห็นไหมครับน้องระบายเรื่อยๆนะตรงไหนที่เพิ่มแสงเงาอะไรได้เพิ่มเลยนะครับจะทำให้มุมมองขึ้นอีกมุมมองนะครับทำให้แบบว่ามีจุดเด่นจุดรองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วภาพก็จะดูสวยนะครับทำตามพี่ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะนะ
ที่ระบายสีดำเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะสวยขึ้นเห็นไหมครับก็จะน่ารักขึ้นเห็นไหมนี่แหละการเน้นระยะนะครับทำตามพี่ไปนะครับใส่ละอีกเหมือนลูกหิมะตกมากลมๆใส่ให้มีเรื่องราวหน่อยนะบางทีลูกเดียวมันไม่มีเพื่อนนะใส่ให้มีเพื่อนหน่อยเห็นไหมนี่เห็นไหมเขาดีใจเลยว่าถลายลื่นชนบอลเด้งดึงเด้งดึงเลยนะจะยิงเข้าประตูหรือไม่รู้ยิงอะไรหรือจะยิงตกขอบกระดาษไม่รู้นะเราใส่ก่อนเพิ่มระยะไปเรื่อยๆนะน้องทำตามนะครับน้องจะใส่รูปอะไรก็ได้นะที่น้องชอบใส่เพราะความชอบก่อนนะครับอะไรที่เกิดจากความชอบเราทำให้เราเก่งนะใส่ไปเลยครับทำตามพี่ไปนะเห็นไหมสวยไหมครับเพิ่มจุดเด่นจุดรองได้ไหมเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่ก็ใส่ลายเซ็นนะอะไรอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆเลยพี่ใส่ลายเซ็นแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับน้องๆกดติดตามหน่อยนะครับขอละ